คนโอเคชาเจ็บใต้เท้าบริเวณนิ้วก้อยเวลาชาใต้เท้าเดี๋ยวนี้มีไหมครับเดี๋ยวนี้เจ็บอยู่ไหมครับจะเจ็บตอนถ้าเดินทิ้งน้ำหนักไม่รู้เดินมาเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้สึกเหมือนกับไม่ได้ไปใส่ใจเขาเลยมาในที่นี้มันอยู่ในบรรยากาศที่มันก็เลยคอยดูน้ำจะเบาด้วยนะจะรู้สึกเลยนะครับนี่นะสถิตครับเหมือนหลุดไปเป็นกระจุกเลยนะเหมือนหลุดไปเป็นกระจุกกันแล้วนี่นะคนนึงสบายเลยครับสบายมากเลยเอาผมแถมศีรษะจะได้โปร่งเบานะครับจะพอสบายมากจะได้โปร่งเฮ้ยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันจะคลีนแล้วก็เคลียร์สมองให้คลีนเคลียร์สมองศูนย์กลางสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับทางหมอทางแพทย์จะเรียกว่าพิทูตารีผมจะบอกว่าหลุมดำหลุมดำได้รับการล้างนะโทษครับนี่ถามว่าเบาศีรษะมากไหมครับใช้กับมากเลยนะนี่เดิมเราจะไม่รู้สึกเหมือนปลาในน้ำไม่รู้สึกความหนาแน่นของน้ำเท่าไหร่แต่ขึ้นบกปุ๊บอากาศจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในความรู้สึกของปลานะส่วนมนุษย์น้ำจะมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศในความรู้สึกของมนุษย์เห็นไหมครับลองเทียบเล่นๆกันนี้คิดแทนปลามั้งยาวสบายตัวครับสบายครับสบายเท้าใช่ไหมครับมีปัญหาเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องนะเบาสบายกี่เปอร์เซ็นต์
70% เลยพื้น70-80% เลยครับเนี่ยเบามันเบาจะรู้สึกเติมเทงอนี่มันจะรู้สึกตึงๆตอนนี้มันยังมีอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรคุยไปด้วยเซ็นไปด้วยครับไฟฟ้าสิมันทำงานเร็วหรือพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานเร็วเนี่ยใช่เห็นผลทันทีชัดเจนครับจบข่าวนะครับโอเคครับครับครับน้ำครับครับน้ำครับหยิบเลยครับยังมีการครับ